นับสนุนโดย Hilux Vivo Z Edition หน้าใหม่อารยธรรมแสบ Z ให้โลกเห็นที่จังหวัดชลบุรีครับมีหนุ่มวัย31ปีต้องการที่จะหารถขนของเพื่อเอาของจากชลบุรีกลับบ้านเกิดที่อุบลราชธานีเพื่อไปเลี้ยงลูกครับปรากฏว่าไปเจอชายคนนึงครับอ้างตัวว่าเขาสามารถที่จะขนของให้ได้แต่ขอเงินมัดจำก่อน 2,500 บาทสุดท้ายโอนเงินมัดจำไปให้แล้วนะครับวันที่มีการนัดในการเดินทางกลับเงียบหายและติดต่อไม่ได้คือชิ่งหนีเลยนะครับเรื่องนี้เขาเลยเอามาฝากเตือนภัยในโลกโซเชียลกันครับเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวทั้งหมดพร้อมกันได้ในชินแชร์ทุกคนโกงโกที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกงครับจากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์เตือนภัยในกลุ่มคนพานทองจังหวัดชลบุรีกลุ่ม2กรณีไปว่าจ้างชายคนหนึ่งขนของให้ไปส่งที่จังหวัดอุบลราชธานีแต่กลับโกงเงินมัดจำไป 2,500 บาททีมข่าวได้สอบถามกับนายอำนาจดำรงกิจวัย31ปีเจ้าของโพสต์เล่าว่าตนนั้นตั้งใจจะกลับบ้านเพื่อไปดูแลลูกน้อยอายุ5เดือนในจังหวัดอุบลจึงได้โพสต์ประกาศตามหารถขนของปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งทักข้อความมาหาทางไลน์เสนอรับงานและขอค่ามัดจำล่วงหน้า 2,500 บาทแต่พอถึงวันนัดหมายกลับไม่ยอมมาแถมติดต่อไม่ได้ผู้เสียหายเล่าว่าสาเหตุที่ว่าจ้างชายคนนี้เพราะอีกฝ่ายอ้างตัวทำงานกู้ภัยรู้จักคนในพื้นที่แบบกว้างขวางจึงรู้สึกเชื่อใจเพิ่มขึ้นหลังจากเกิดเรื่องผู้เสียหายเล่าว่าอีกฝ่ายเนี่ยได้มีการทักแชทมาแล้วก็บอกว่าให้ไปแจ้งความต่อให้แจ้งความก็ทำอะไรเขาไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเนี่ยทำงานเป็นอาสากู้ภัยและรู้จักคนกว้างขวางในพื้นที่ครับก็เลยทำให้ผู้เสียหายนั้นรู้สึกช้ำใจที่ไว้ใจคนผิดนะครับก็อยากเอาโพสต์นี้มาเตือนภัยทุกคนครับราคากันตอนแรกเขาว่าจะเอา 4,000 ประมาณนี้ครับแล้วเขาก็มาให้คนค่าประจำไปให้พันนึงเขาขอค่าประจำแล้วพอหลังจากนั้นเขาก็มาขออีกพันหนึ่งขออีกพันหนึ่งแฟนผมก็โอนไปให้แล้วขออีก500เองครับแล้วพอถึงวันจะให้มาขนเราโทรบอกโทรนัดกันเองก็ไม่มาที่ปลายเบี่ยงไปเราก็อยากได้เงินคืนนะครับที่ว่าเงิน 2,500 นี้ก็ซื้อนมให้ลูกอิ่มเดือนเลยนะครับถ้าเขาตัดจะได้ก็โอนให้เขาเถอะพี่เบื้องต้นนายอำนาจได้นำหลักฐานไปแจ้งความไว้ที่สภ.พานทองพร้อมวอนตำรวจช่วยนำตัวชายคนนี้ดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วฝากทางตำรวจสภ.พานทองจังหวัดชลบุรีด้วยนะครับให้ตรวจสอบที่มาที่ไปของเรื่องนี้ด้วยและก็นำตัวฝ่ายของคู่กรณีนั้นมาสอบปากคำเพื่อตรวจสอบกันเพิ่มเติมนะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดหรือว่ามูลเหตุต่างๆนั้นเป็นอย่างไรกันแน่นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ครับขอขอบคุณเสื้อผ้าจากแบรนด์ Wallix ไว้หน้าที่นี้แล้วถ้าใครมีเรื่องราวร้องทุกข์ถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าว Workpoint 23แล้วเราจะแฉทุกกลโกงในชินสแกนโกงครับ